ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง My Sky World นะครับวันนี้ก็จะพาทัวร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เวอร์ชั่น2024มาดูกันว่ามีอะไรใหม่อะไรเก่าบ้างคืออันนี้จะพูดในมุมของคนที่จบมานานพอสมควรแล้วก็อยู่ในธรรมศาสตร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มาดูกันว่าธรรมศาสตร์จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเผื่อน้องๆที่กำลังจะเข้ามาจะได้เห็นว่าคณะตัวเองอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรวันนี้เรามีวัดที่เด็กมอทอมาด้วยนะฮะคณะอะไรจ๊ะวิทย์เทคโนรุ่นที่เท่าไหร่90แต่ฉันรุ่น82อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของอาคารป่วย100ปีนะฮะซึ่งเป็นอาคารหอประชุมขนาดใหญ่แล้วก็มีห้องประชุมที่ให้บริการด้วยแล้วก็จะมีห้องสมุดประชาชนที่แบบว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ต้องเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรธรรมศาสตร์ก็ได้สามารถมาใช้ได้นะฮะอยู่ที่ชั้น2นี่ก็จะเป็นแบบว่าร้านอาหารคาเฟ่กาแฟนะฮะบริเวณภายในอาคารของป่วย100ปีเขาก็มาถ่ายรูปรับปริญญาตอนนี้คือวิวมันสวยอะไรอย่างเงี้ยถ่ายคู่กับอาจารย์นี่ก็จะเป็นภายในอาคารอันนี้จะเป็นเหมือนหอประชุมมีหอประชุมขนาดใหญ่ตรงนี้อ๋อมันเคยมีความเชื่อว่าถ้าถ่ายรูปกับโดมเปลือยตรงอาคารเป็นโดมบริหารน่ะมันจะเหมือนเป็นอาถรรพ์ที่จะแบบคนถ่ายรูปด้วยจะไม่จบซึ่งพี่ก็ได้ไปถ่ายมาแล้วซึ่งก็จบก็รู้สึกว่าเออมันก็นั่นแหละนะนี่เป็นบริเวณของด้านบนของตึกประชาชนนะครับเลยก็จะมีแบบว่าหนังสือน่าสนใจอันนี้คือตึกปิยชาติ2นะฮะปิยชาติ1แล้วอันนี้คือปิยชาติ2อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่สนามราษฎรนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของประชาคมธรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหลังของหอประชุมกิตติยาคารนะฮะหอประชุมที่เราจะใช้รับปริญญาในทุกปีการศึกษาอันนี้จะเป็นวิวธรรมศาสตร์ซึ่งแบบว่าดีงามมากอันนี้ก็จะเป็นบริเวณตึก SC3 SC2นะฮะที่มีการสร้างใหม่แล้วก็จะมีสนามหญ้าตรงนี้นะฮะซึ่งตอนเย็นคนก็จะแบบว่ามาจ็อกกิ้งมาเล่นฟุตบอลมานั่งปิกนิกอะไรตรงนี้ซึ่งบรรยากาศดีมากนะโดยเฉพาะช่วงเย็นอันนี้จะเป็นโซนคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์นะฮะซึ่งเป็นอาคารที่แบบสวยงามมากนะฮะซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ที่ผ่านมานี่นะฮะก็คือต่อจากโซนสนามหญ้าที่เราเห็นมาตะกี้เลยและตอนนี้เราก็กำลังจะผ่านศูนย์การเรียนรู้นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยของเหล่านักศึกษานะฮะที่จะแบบมานั่งทำงานมาใช้คอมมาใช้พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่แนะนำเลยนะฮะมีทั้งหมด4ชั้นชั้น2เป็นต้นไปก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้เราได้นั่งอ่านหนังสือนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะชั้น3ชั้น4ก็จะมีคอมพิวเตอร์อะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ตึกโดมบริหารนะฮะจะเป็นสัญลักษณ์โดมของธรรมศาสตร์ฟังไหนนะคณะทางขวามือเราอันนี้ก็จะเป็นโรงละครนะฮะของคณะศิลปกรรมศาสตร์นี่เลยก็จะมีองค์พระพิฆเนศนะฮะอยู่ด้านหน้าแบบนี้อันนี้ก็อาคารบร.4พื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะฮะของคณะเกษตรคณะวิทย์นะฮะจะเป็นในส่วนของอาคารเรียนแล้วก็ปฏิบัติการนะฮะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้ก็จะเป็น cover way ที่จะไปทางหอในนะก็จะเป็นหอโซน C โซนเช่นเกมหอเคียงโดมคู่โดมนะฮะหอ M หอ F อะไรนะฮะจะเป็นร้านต่างๆใช่ร้านต่างๆในโรงอาหารกรีกแล้วก็มากินอาหารที่โรงอาหารกรีกไปเรียน
ป็นโซนอาหารทิวสดนะฮะบรรยากาศดีมากนี่เป็นโซนหอพักโซน4โซนเอเชียนเกมหนามโซน A นะฮะออกกำลังกายได้เย็นๆวิ่งอะไรเงี้ยนี่จะเป็นหอพักโซน4อันนี้ก็จะเป็นหอทางผมว่าเป็นทางจักรยานสำหรับคนที่อยากปั่นจักรยานออกกำลังกายก็จะมาเส้นนี้เลยอันนี้เป็นพระพุทธรูปธรรมศาสตร์นะฮะที่แบบว่าต้องมาไหว้ช่วงสอบช่วงอะไรมาขอพรขออะไรนักศึกษาใหม่ก็บอกกล่าวอันนี้เป็นธนาคารกรุงไทยแล้วก็เดินมาอีกนิดหนึ่งนี่ก็จะเป็นสำนักทะเบียนตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนยิมนะฮะแล้วก็มีปีนผาตรงนี้แล้วก็มีสนามฟุตซอลตรงนี้แล้วก็เป็นโซนลานพญานาคถัดไปนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นโซน SC อาคารเรียนรวมอันนี้ก็จะเป็นรถตู้สถานีรถตู้ที่จะไปอนุสาวรีย์สวนจตุจักรฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อันนี้ก็จะเป็นโซนคณะวิศวกรรมศาสตร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนถนนโคเวอร์เวย์นะฮะของฝั่งคณะวิศวะกรรมศาสตร์นะฮะทั้งวิศวะภาคปกติแล้วก็วิศวะภาคอินเตอร์ SIT เลยก็คือสามารถมาตามโคเวอร์เวย์นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนโรงอาหารคณะวิศวะนะฮะช่วงวันเสาร์ที่ก็จะปิดแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นโซนคณะวิทย์ภาควิชาคณิตศาสตร์แล้วก็สถิตินะฮะบร.3แล้วก็จะเป็นโซนของสำนัก ICT อยู่ระแวกนี้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นอาคารกิจการนักศึกษาก็คือจะเป็นพื้นที่ที่มีชมรมชมนุมมากมายนะฮะแล้วก็นักศึกษาก็จะมาทำกิจกรรมกันที่นี่จะเป็นในส่วนของพื้นที่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งนักศึกษาป.3ก็สามารถมาใช้สิทธิ์ได้อะไรเงี้ยสิทธิ์ที่แนะนำก็คือสิทธิ์เรื่องของการทำฟันนักศึกษาพยาบาลใดๆนะฮะอยู่ใกล้ๆกับพลาซ่าเป็นตึกปิยชาติ1นะฮะเป็นตึกของสายสุขศาสตร์ก็จบไปแล้วสำหรับการพาทัวร์มหาลัยธรรมศาสตร์คือจะบอกว่าคือใช้เวลาวันหนึ่งไม่พอจริงๆก็เชื่อว่าน้องๆหรือเพื่อนใหม่ที่กำลังจะเข้าธรรมศาสตร์คงจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมธรรมศาสตร์ทางสกายในฐานะของเป็นทั้งศิษย์เก่าเป็นทั้งรุ่นพี่เป็นทั้งคนในประชาคมธรรมศาสตร์ก็ขอต้อนรับว่าที่เพื่อนใหม่ธรรมศาสตร์ทุกคนนะคะขอให้มีความสุขกับตลอดระยะเวลา4ปีนะคะในรั้วธรรมศาสตร์ของเราลูกแม่โดมของเรานะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยฉากวิวด้านหลังอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของพี่ยูโดมนะสำหรับใครที่มีหออยู่ด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครมาเรียนคณะอะไรบ้างก็พิมพ์บอกกันบ้างนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย